ั่วผู้เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะประโยชน์ถั่วผู้เต็มไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นมีวิตามินซีวิตามินเอและเป็นผักที่มีโปรตีนที่ช่วยให้ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบางชนิดขึ้นรวมทั้งมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันรวมทั้งช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ด้วยค่ะถั่วผู้มีกรดใยอาหารมากทำให้ระบบขับถ่ายของเราเป็นไปอย่างปกติท้องไม่ผูกนอกจากนั้นแล้วหัวใต้ดินถั่วผู้และฟักอ่อนก็สามารถนำไปตากแห้งและคั่วไฟให้เหลืองนำมาชงเป็นน้ำดื่มชูกำลังสำหรับคนป่วยหรืออ่อนเพลียง่ายได้อีกด้วยค่ะส่วนที่ใช้เป็นอาหารยอดอ่อนดอกอ่อนใบอ่อนฝักอ่อนกินเป็นผักมีรสมันค่ะและหัวใต้ดินของถั่วพลูจะมีโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20-30 เลยทีเดียวค่ะจึงมีการนำหัวมาแปรรูปเป็นแป้งสำหรับใช้ประกอบอาหารหรือนำไปเชื่อมเป็นขนมหวานหรือจะฝานเป็นแผ่นบางๆแล้วนำมาทอดกรอบเหมือนมันฝรั่งก็ได้จึงทำให้เป็นอาหารขบเคี้ยวที่มีโปรตีนสูงอีกด้วยค่ะถั่วพูนิยมนำมาประกอบอาหารเช่นยำกินสดหรือลวกจิ้มน้ำพริกต่างๆอาจใช้ประกอบอาหารยำราบผัดกับน้ำมันนำมาหั่นใส่ในทอดมันหรือแกงเผ็ดก็ได้ค่ะแม้ว่าถั่วพูจะมีประโยชน์มากมายยังไงก็ต้องให้เดินทางสายกลางคือกินแต่พอดีจะดีที่สุดค่ะและทานอาหารตามหลักโภชนาการให้ครบ5 หมู่ค่ะและเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายนะคะ